สวัสดีครับนักเรียนในห้องส่งนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครูแล้วก็นักเรียนปลายทางแล้วก็ท่านชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์อีกแล้วนะฮะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาฝนตกสิมสิมนะครับน่านอนอยู่บ้านจริงๆไม่น่ามาเลยนะอากาศเย็นเย็นสบายเลยนะหลายแห่งก็ฝนตกหนักนะครับนะตอนนี้ก็เนื่องจากว่ามีพายุนะเรียกว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนนะครับก็ติดตามกันต่อไปในช่วงนี้ก็ให้นักเรียนเตรียมสอบวิชาไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่พิมพ์ข้อสอบเลยถ้ากี่ข้อเดียว30ข้อ10คะแนนฮะ10ข้ออธิบายก็เตรียมดูหนังสือมาด้วยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะครับเก็บคะแนนได้แล้วนะวันนี้เราคงจะต่อจากสัปดาห์จากเมื่อวานนี้สิเรามาดูสิครับว่ากลุ่มของสัตว์ที่เราอยู่ในวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างสำหรับสัตว์ที่จะแนะนำให้เสนอในอันนี้นะเป็นสัตว์กลุ่มของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับภาษาอังกฤษเขาอาร์ทิพาร์ดนะอาร์ทิพาร์ดนะอาร์ทิพาร์ดเยก็มีระยางเป็นข้อเป็นปล้องต่อกันนะครับทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนขับที่จับอาหารใช้การเคลื่อนที่บางจับอาหารบ้างนะลำตัวก็แบ่งออกเป็นส่วนๆได้แก่หัวอกท้องมีร่างกายข้างนอกแข็งหุ้มนะสารนี้ได้แก่พวกตะขาบกิ้งกือแมงดาแมงมุมอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับเห็บเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับว่าภาพนี้คือภาพอะไรวิชานี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมเหมาะสำหรับนักเรียนที่ท่องหนังสือเยอะๆนะครับใครสอบตกก็มีวัตถุมงคลมอบให้นะครับแต่จะเชียงรายคงจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะโดนไปใครได้รับนี่อิทธิฤทธิ์ออกเลย
เป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรต่อไปก็จะเป็นผ้าอะไรอ่ะไม่ได้ใดคือเลยป่ะร้องลั่นทะเลนะแบบครูทีนี้เราก็มาดูเมื่อมีกลุ่มของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังก็จะมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังบ้างเอาแคปชั่นที่18นะครับมีแกนค้ำจุดลำตัวขอภาพ PowerPoint แคปชั่นที่18ก็มีโครงร่างค่อนข้างแข็งนะครับมีกระดูกเป็นท่อยาวนี่ก็เป็นมีหลายอย่างเอามีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังก็ได้แก่พวกอะไรแรกเลยเราจะเอาเรื่องมาจากสัตว์ในน้ำก่อนนะครับอ
ุ่มของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสัตว์น้ำได้แก่นะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอยู่ในน้ำก็รูปร่างเรียวยาวใช้เหงือกหายใจไหมครับเคลื่อนที่เช็ครีบผิวหนังมีเกล็ดอยู่ในน้ำบางทีก็ไม่มีเกล็ดนะครับบางทีก็มีทั้งมีเกล็ดแล้วก็ไม่มีเกล็ดเป็นหนังเลยก็มีนะผิวหนังมีเกล็ดแล้วไม่มีเกล็ดอยู่ในน้ำออกรูปเป็นไข่หรือเป็นตัวเช่นปลาอะไรบ้างครับปลาทุกชนิดเลยนะบ้านแม่โจ้นะครับเป็นจังหวัดอะไรอยากเห็นผู้ชายค่ะคนไหนบ้างผู้ชายมีแต่ผู้ชายเดี๋ยวจัดให้มีลูกสาวจากที่ไหนนะครับอยากเห็นหน้าลุงรูปงามเดี๋ยวจัดให้อันดับแรกเลยคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครับไม่ดังแล้วนะครับรอให้ใช่นี่อันนี้ไม่เอาละสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับลืมเมื่อกี้มีปลากระดูกอ่อนนะเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะตัวนี้ฮะปลาดุกปลาช่อนมันก็มีทั้งออกด้วยขาด้วยตัวนะได้เช่นไปแกะปลาอับดูภาพก่อนไปแกะปลากระดูกออกได้ปลากระเบนนะปลากระเบนขอภาพ documentation ปลากระเบนนะครับปลากระเบนปลาฉลามนะปลาฉลามนี่โอ้โหนะหมดจะหมดทะเลแล้วเนี่ยปลากระเบนปลาฉลามไอ้นี่แหละทิ้งทิ้งครัวไอ้ยาวๆอย่างนี้แหละเนี่ยมันเดือยมันไอ้เดือยอยู่ข้างหลังนี่นะครับข้างหลังนี่นะมันมีนี่เนี่ยเธอทิ้งอยู่เนี่ยเดือยเนี่ยโอ้โคตรปวดเลยนะปวดไปทำไมละโคตรปวดเลยนะแล้วก็ปลาต่างๆแล้วปลาต่างๆอันนี้ปลาครับเนี่ยปลานิลปลาเป็นสัตว์ที่มีกระดูกปลากระดูกแข็งนะครับปลากระดูกแข็งต่อไปก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหมายความว่าอย่างไรอยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกอ
ช่นคางคบกบสแลมเดอร์นะสแลมเดอร์เรามีภาพให้ดูนะครับสแลมเดอร์คางคบงูดินงูนี่เหรอตัวเซนเซอร์นี่เหรอใช่ที่ไหนใส่กระบอกทุ่งน้ำกิ้งก่าจิ้งจกไม่ใช่นะตัวอะไรตะกรวดตัวตัวเงินตัวทองอะไรหรือชาวบ้านตัวเหี้ยอะไรนั่นน่ะภาษาบ้านชาวบ้านเราจริงๆแล้วนะชาวคนโบราณเขาก็รู้นะว่าทำไมถึงเรียกว่าให้ไอสัตว์ที่นี่จึงเรียกว่าเหี้ยเพราะว่าครูไปเคยไปดูไอสารคดีตัวเหี้ยนะไอตัวสัตว์ตัวนี้มันหนึ่งมันชอบขโมยปลานะชอบปลาของชาวบ้านเขาที่ก็ตกปลามาแอบขโมยเจอเลยเลี้ยงไว้ในน้ำเรียบร้อยบราบหายไปเลยง่าไปทั้งพวงเลยนะฮะอันที่สองคือชอบกินของเน่าๆชอบซากอะไรที่ไม่รู้สดเน่ากินหมดกินไม่เลือกนะกินไม่เลือกแล้วก็ชอบแย่งกันตัวใหญ่เอาเปรียบตัวเล็กเวลาผสมพันธุ์กับตัวเมียก็แย่งกันต่อสู้กันเพื่อสืบสมพันธุ์อะไรกันอันเนี้ยชาวบ้านคนโบราณเขาเรียกว่าตัวเปรียบคนที่มีลักษณะอะไรนะเลยเขาให้คนเราเนี่ยนะมีไอ้คนเขาเปรียบเทียบคนที่ไม่ดีว่าเหมือนกับสัตว์ตัวที่เรียกว่าตัวเหี้ยนะเราก็อย่าไปเป็นงั้นเลยนะอ้าวจะชายกบเจ้าชายคางคกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับคกอึ่งอ่างคางคกไอ้ที่อยู่ในน้ำได้จระเข้ว้าให้ตายพูดตายมันเข็ดจะปาดแคปชั่นที่31นะครับกลุ่มของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์เลื้อยคลานนะครับที่มีกระดูกสันหลังนะคิดถึงคนน่ารักจากเจียหนึ่งแล้วไปคิดถึงใครแล้วเราบอกครูอยู่ได้คิดถึงคนน่ารักจากเจียหนึ่งรักครูมากจากเด็กเจียรักครูคนไหนล่ะครับแหมรักครูมากจากเด็กอะไรเด็กเจิมเหรอเอจอเจียเด็กเจียไม่รู้ที่ไหนนะครับขออภัยไม่รู้เรื่องเลยกูเขียนตามที่เธอส่งมาเลยนะเจียหนึ่งเจียอะไรแหมนักเด็กเจียส่งมาหน้าดูเลยผิวหนังเป็นเกรดได้แก่อะไรบ้างครับสัตว์เล็กคลานสัตว์เล็กคลานในภาพนี้เขาให้เป็นอะไรเป็นจระเข้นะจระเข้อย่าลืมเขียนไปด้วยนะครับสัตว์เล็กคลาน
พี่เตาจ้าเอถ้าเกิดเมื่อมีจิ้งเหลนก็ต้องมีอะไรบ้างมีแย้มีกิ้งก่าว้ายคนอีสานกระป๋อมตายเพิ่งเผยตัวเองว่าตัวเองเป็นคนอีสานเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กกรุงเทพ